ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ View Finder Dream List นะครับรายการที่จะพาคุณออกไปใช้ชีวิตตามความฝันครับในสัปดาห์ที่แล้วครับคุณภูริพาไปท่องโลกใต้ท้องทะเลสุดน่าทึ่งของเกาะสิปดันเพชรเม็ดงามแห่งทะเลเซเลเบรสกันไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้ครับคุณภูริจะพาไปสัมผัสความงดงามรอบๆเกาะสิปดันกันต่อนะครับจะเป็นยังไงออกเดินทางไปพร้อมๆกันครับเช้านี้เป็นเช้าที่ผมมีความสุขมากๆครับผมตื่นมาอยู่ที่สิปดันมาบูรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทที่อยู่บนน้ำนะครับมีชื่อว่าบอเทอร์บังกะโลเราพักกันที่นี่ครับแล้วเราก็ดำน้ำกันบริเวณรอบๆตรงนี้แล้วก็ไปดำน้ำวันที่สิปดันมาแล้ววันนี้ผมตั้งใจว่าผมจะดำน้ำไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าพอมาถึงช่วงหนึ่งเนี่ยพอดำน้ำไปได้สัก 10-20 ปีเนี่ยคุณจะเริ่มเบื่อกับการดำน้ำอย่างเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยการมาทริปดำน้ำสำหรับผมตอนนี้เนี่ยผมจะหากิจกรรมอย่างอื่นทำด้วยนะครับที่สิปดันมาบูเนี่ยนะครับก็จะมีสะพานไม้อย่างเงี้ยยาวมากๆเลยยาวมากๆยาวเป็นกิโลเลยนะครับแล้วก็ทะลุไปถึงอีกฝั่งหนึ่งของเกาะเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ตื่นมาวิ่งครับตื่นมาวิ่งไปได้สัก4กิโลสัก40นาทีเนี่ยเป็นการวิ่งที่ฟินมากๆเลยเพราะว่าวิ่งไปผมก็มองสีน้ำที่เป็นสีฟ้าไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถวิ่งดูปลาไปได้ดูนกนะฮะแล้วก็ดูสีฟ้าที่เป็น shade of blueที่มันสวยมากๆนะครับจริงๆแล้วคนที่มาสิปดันมาบูเนี่ยบางคนเนี่ยชอบจะมุ่งหน้าแต่จะไปดำน้ำอย่างเดียวจริงๆผมว่าให้เวลากับการมาพักผ่อนที่รีสอร์ทนะครับแล้วก็ดูฟ้าดูทะเลปล่อยใจไปกับทะเลเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นการพักผ่อนที่ใช้ได้เลยนะครับนอกเหนือจากการดำน้ำผมตั้งใจว่าผมวิ่งเสร็จผมจะพาลูกน้อยของผมเนี่ยไปว่ายน้ำนะครับผมจะพาลิชาไปเล่นน้ำไปหาปลาดาวไปให้เขาทำรู้จักกับสัตว์ทะเลต่างๆนะครับให้เขามีความผูกพันมีความรักกับทะเลไปครับไปเที่ยวมาบูกันครับบนเกาะมาบูนะครับนอกจากจะมีวอเตอร์บังกะโลแล้วนะครับยังมีมุมธรรมชาติในบรรยากาศชายหาดสุดเงียบสงบให้เด็กๆได้มาเล่นทรายเหมือนอย่างน้องริชาและก็น้องนาวาที่กำลังเพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดชิลริมชายหาดของเกาะมาบูซึ่งการพาเด็กๆมาใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการปลูกฝังให้เด็กๆมีใจอนุรักษ์ธรรมชาติไปในตัวอีกด้วยนะครับเพราะว่าท้องทะเลเปรียบเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ที่พวกเขาได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายนั่นเองครับนี่ไงหนูเนี่ย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 เห็นดำๆเนี่ยเนี่ยบ้านปลาเนี่ยบ้านปลาไปอ่ะฮะอยากไปบ้านปลาอยากไปบ้านปลาโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยหินเนี่ยเป็นบ้านปลาเนี่ยตรงเนี้ยแต่อุ้งดีแล้วเนี่ยเนี่ยดีแล้วเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยปลาเขาอยู่ในบ้านเขาตรงเนี้ยลูกมันเป็นเหมือนหินไงเป็นเขาเรียกว่าปลาการังพูดสิปลาการังใช่เนี่ยลูกมันจะเป็นที่อยู่ของปลารู้ไหมน้ำสะอาดไหมน้ำใสไหมใสเออน้ำใสๆแบบนี้น้ำเป็นอะไรอ่ะน้ำตรงนี้เขาเรียกว่าทะเลลูกทะเลนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างของโลกใบนี้เลยนะรู้ไหมที่เรามีฝนตกก็เกิดจากทะเลน้ำตรงนี้มันขึ้นไปอยู่บนฟ้าแล้วก็ตกลงมาให้เราได้ใช้ดีไหมแล้วหนูต้องช่วยกันดูแลให้ทะเลสะอาดนะต้องใสๆแบบนี้ดีไหมลูกดีไหมโอเคชอบไหมชอบจะลงไปเล่นน้ำได้ยังดึ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 งฮะไม่ลงเหรอลูกตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนท่าทุ่งนาจังหวัดกาญจนบุรีครับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาสัมผัสความสวยงามของเขื่อนท่าทุ่งนาและจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทำความรู้จักนวัตกรรม4ล้อไต่สายไฟฟ้าสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ยุค 4.0 ของกฟผ.ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อดูแลระบบสายส่งไฟฟ้าครับเขื่อนท่าทุ่งนาเป็นหนึ่งในโครงการแผนพัฒนาลุ่มน้ำแควใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เขื่อนแห่งนี้ช่วยอำนวยประโยชน์ให้แก่ชุมชนด้านชลประทานการท่องเที่ยวและยังมีคุณสมบัติพิเศษสามารถนำน้ำที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนศรีนครินทร์กลับมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกครั้งนับเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นทุกปีทำให้กฟผ.ตระหนักถึงหน้าที่อันสำคัญของระบบส่งไฟฟ้าที่พาดผ่านทุกภาคของประเทศกฟผ.จึงได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม4ล้อไต่สายไฟฟ้าขึ้นตั้งแต่ปี2549เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงสายไฟฟ้าแรงสูงทั่วทุกภาคของประเทศไท
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและมีความมั่นคงต่อระบบส่งกระแสไฟฟ้างานบำรุงรักษาสายส่งเป็นภารกิจสำคัญที่กวพ.จะต้องดูแลเพื่อส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปสู่ทุกครัวเรือนของประเทศไทยตลอด24ชั่วโมงเจ้า4ล้อแต่สายไฟฟ้าเนี่ยช่วยให้การดูแลสายส่งของเราเนี่ยง่ายขึ้นได้ยังไงบ้างครับจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องความปลอดภัยในการทำงานตัวอุปกรณ์ตัวนี้จะเข้าไปแก้ไขปัญหางานฉุกเฉินต่างๆได้โดยง่ายสะดวกปลอดภัยทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ากฟผ.เนี่ยมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อมาปรับใช้กับภารกิจอันสำคัญที่มีต่อสังคมให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้มีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคงกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยเสร็จสิ้นภารกิจครอบครัวครับพาลูกเล่นน้ำทำกิจกรรมครอบครัวไปเรียบร้อยแล้วบริเวณรอบๆมาบูเนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของมักดิฟหรือการถ่ายตัวเล็กๆ เป็นมาโครเรียกว่ามาโครนะฮะเป็นสัตว์ชนิดเล็กๆ ก็ใช้เลนแบบเลนเจาะแคบๆเลนมาโครเพื่อถ่ายสัตว์แปลกๆที่เดินด้วยเท้าปลาเดินด้วยเท้าปลากบนะฮะแล้วก็ทากทะเลชนิดต่างๆสีสันสวยงามไปเตรียมตัวกันดีกว่าสำหรับการดำน้ำดิฟแรกของวันนี้นะครับคุณภูริจะพาเราไปยังจุดดำน้ำที่มีชื่อว่าเกรย์พอยต์ครับอยู่ทางบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะมาบูเพื่อดำน้ำเก็บภาพเจ้าสัตว์ทะเลตัวจิ๋วมาฝากคุณผู้ชมกันการดำน้ำแบบมักดิฟนั้นนะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการดำน้ำสำหรับคนที่มีประสบการณ์ดำน้ำสูงและการดำน้ำลักษณะนี้ต้องคอยสังเกตสัตว์น้ำตัวจิ๋วๆที่มีขนาดลำตัวเพียงไม่กี่มิลลิเมตรที่แอบซ่อนตัวอยู่บนผืนทรายอย่างแนบเนียนนะครับและในวันนี้นั้นคุณภูริก็ได้เก็บภาพสวยๆของสัตว์น้ำตัวเล็กจิ๋วหลากชนิดมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับเราไปหาพวกสัตว์เล็กๆครับซึ่งก็ได้เจอพวกทากทะเลเนี่ยเยอะมากเลยสีม่วงๆตัวใหญ่ๆสวยๆเลยปลาหมึกยักษ์ออคโตปัสก็คลานไปกระดึบ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 ไปนะครับแล้วก็ได้เจอพวกอุรังอุตังแครบซึ่งอันนี้หายากนะครับเป็นปูตัวเล็กๆซึ่งเขาจะพรางตัวเองเนี่ยเป็นขนคล้ายๆสาหร่ายแล้วก็จะอยู่ในพวกดอกไม้ทะเลชนิดหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็จะเก็บพวกแพลงต้อนกินอยู่ในนั้นนะครับผมเอากล้องอันเล็กๆของคุณแมงมุมเนี่ยมาถ่ายที่เป็นกล้องที่ใช้ถ่ายมาโครได้นะครับเพราะว่าการถ่ายมาโครเนี่ยเทคนิคก็คือว่ามันต้องนิ่งนะฮะเพราะว่าเลนเนี่ยมันเป็นเลนส์ซูมมากๆฉะนั้นเนี่ยเขย่านิดเดียวเนี่ยภาพมันก็จะสั่นวิธีการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็คือต้องทำยังไงก็ตามให้มันนิ่งที่สุดการถ่ายมาโครมันก็ต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างจากการถ่ายไวแองเกิลหรือถ่ายภาพกว้างซึ่งภาพกว้างเนี่ยวิธีการถ่ายก็คือว่าเราต้องควบคุมการลอยตัวของเราหรือโบยันซี่เนี่ยให้มันมีความเสถียรมากที่สุดนะครับคือไม่ใช่หายใจแรงตัวก็จะลอยขึ้นหายใจเบาหายใจออกเยอะตัวก็จะจมมันต้องรักษาอากาศที่อยู่ในปอดเราเนี่ยให้มันพอดีการถ่ายไวแองเกิลของเราเนี่ยมันก็จะนิ่งขึ้นแต่ถ้าการถ่ายภาพที่เป็นมาโครพวกนี้เราจะใช้ตัวเลยจุ่มลงไปเลยนะฮะแล้วก็เอาลมออกให้หมดเลยแล้วก็ทำตัวเราเนี่ยให้มันแนบลงไปกับพื้นหรือแนวปะการังไปเลยเพื่อที่จะได้ถ่ายให้มันนิ่งที่สุดอันนี้เป็นเทคนิคนะครับแต่ว่าวิธีการก็คือว่าต้องทำยังไงก็ตามไม่ให้ไปกระทบกระเทือนกับแนวปะการังบริเวณนั้นด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี้ยน่าจะได้ไปลงที่ออยริกครับที่บริเวณซีเวนเจอร์เดี๋ยวไปดูกันว่าใต้ท้องทะเลตรงนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็น่าจะเป็นพวกสัตว์ทะเลเล็กๆแบบนี้แหละเพราะว่ารอบๆมาบูเนี่ยมันขึ้นชื่อในเรื่องของมักดิฟมาโครดิฟเราก็จะไปดูพวกสัตว์แปลกๆตัวเล็กๆนะครับบริเวณรอบๆเกาะมาบูครับThank you.
หลังจากพักเหนื่อยกันแล้วนะครับคุณภูริจะพาไปดำน้ำแบบมักดิฟกันต่อที่ออยริกนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของจุดดำน้ำบริเวณรอบเกาะมาบูที่สามารถพบเห็นสัตว์น้ำตัวจิ๋วรูปร่างแปลกตาได้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับสัตว์น้ำตามพื้นทรายบริเวณออยลิกนั้นนะครับเป็นสัตว์น้ำที่พบเห็นได้ยากมากนะครับเนื่องจากว่าบางชนิดนั้นใกล้สูญพันธุ์และบางชนิดนั้นพลางตัวกับพื้นทรายได้อย่างแนบเนียนมากครับซึ่งนักดำน้ำต้องมีความสามารถในการดำน้ำสูงเพราะว่าบางจุดนั้นต้องเจอกับกระแสน้ำที่พัดแรงและก็ต้องมีสายตาที่ว่องไวเพื่อค้นหาสัตว์น้ำที่มีขนาดเพียงแค่ไม่กี่มิลลิเมตรซึ่งการดำน้ำในไดฟ์นี้นั้นคุณภูริก็สามารถเก็บภาพสัตว์สีสันสวยงามและแปลกตามาฝากคุณผู้ชมอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละครับผมชอบมากๆเลยเนี่ยคือปลากบครับปลากบเนี่ยเป็นปลาที่มันจะเดินนะฮะแล้วก็อยู่นิ่งๆนะครับทำตัวเหมือนก้อนหินนะครับแล้วเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็จะเดินเอานะครับที่เราให้ชื่อปลากบเนี่ยเพราะว่าลักษณะของมันเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆคล้ายๆกับกบนะครับแต่ลักษณะนี้คือเขาพรางตัวเขาเองเพื่อให้เหมือนคล้ายๆกับก้อนหินหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ๆเขานะครับแล้วเวลาที่เขาจะไปไหนมาไหนเนี่ยเขาจะเดินเอาจะไม่ค่อยว่ายน้ำจะไม่ค่อยเห็นปลากบว่ายน้ำนะครับปลาที่หายากพอสมควรนะครับซึ่งจะอยู่ตามแนวรอบๆเกาะมาบูแห่งนี้นะฮะและที่เห็นเยอะๆเลยนะฮะบริเวณนี้คือทากทะเลครับทั้งตัวใหญ่สีเขียวที่เรียกว่าไทเกอร์ตัวนี้จะเป็นทากทะเลที่กินกันเองด้วยนะครับหายากเหมือนกันซึ่งถ้าเผื่อใครที่ชอบดำน้ำดูตัวเล็กๆแล้วก็ที่มาบูเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนฮะไม่ผิดหวังแน่นอนและที่ผมชอบอีกอย่างนึงคือมีโอกาสได้ดำน้ำเจอเต่าตัวใหญ่ๆแล้วเต่าตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีลายอยู่บนตัวมันเนี่ยเหมือนรอยสักเลยซึ่งเอากล้องเล็กๆเนี่ยส่องถ่ายดูเนี่ยมันจะเห็นเป็นคล้ายๆแบบมันมีลายบนตัวของกระดองด้วยการที่เอากล้องอันเล็กไปเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมได้ส่องดูลายกระดองของเต่าทำให้ผมเห็นเลยว่าเฮ้ยมันมีลายบนกระดองมันด้วยมันจะเป็นลายคล้ายๆกับรอยสักอย่างเงี้ยเออแปลกดีเต่าแต่ละตัวก็จะมีลายไม่เหมือนกันอันนี้คือ Green Turtle หรือเต่าตะหนูนะครับบริเวณที่รอบมาบูเนี่ยถือว่าเป็นมักดิฟที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะฮะก็ถ้าเผื่อใครมีโอกาสก็ลองมาดำน้ำมาดูแต่ว่าตอนนี้ภรรยาผมอยากเข้าเมืองครับผมก็เลยจะพาภรรยาสวยๆที่มานั่งรออยู่เนี่ยอ่ะเข้าเมืองไหมดำน้ำกับเพื่อนกันมาหลายไดฟ์แล้วนะครับเย็นวันนี้ครับคุณภูริก็จะขอควงคุณแอนไปเที่ยว2ต่อ2กันบ้างที่หมู่บ้านชาวประมงบริเวณทิศตะวันตกของเกาะมาบูครับออกจากรีสอร์ทมานะครับเพื่อจะเดินไปหมู่บ้านเนี่ยสิ่งที่เราต้องผ่านเลยก็คือว่ากูโบฮะก็คือสุสานคนที่นี่ก็เป็นคนอิสลามครับก็จะใช้วิธีการฝังนะครับเวลาเสียชีวิตก็ต้องฝังเลยนะฮะตามแบบของคนอิสลามก็ถ้าเดินมากลางคืนผมว่ามันก็จะหยองๆนิดนึงนะหมู่บ้านชาวประมงบนเกาะมาบูนั้นนะครับเป็นการอยู่อาศัยกันอย่างเรียบง่ายนะครับตามวิถีชาวเกาะอย่างแท้จริงเลยและก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่คุณผู้ชมสามารถมาชมวิถีชีวิตของชาวเกาะมาบูและสามารถมาเดินช้อปปิ้งรวมไปถึงซื้อของใช้จำเป็นได้ด้วยครับจากเดินเที่ยวกัน2คนกันมาแล้วนะครับตอนนี้คุณภูริจะพาน้องริชาและคุณผู้ชมไปย้อนวันหวานอันแสนหวานเมื่อ5ปีที่แล้วกันซะหน่อยครับอ
มีหนูได้ยังไงรู้ไหมมีหนูขึ้นมาได้ยังไงรู้ป่ะจะขอแม่แต่งงานตรงไหนรู้ไหมที่มาบูเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าจ๋าเนี่ยเคยมาขอแม่แต่งงานตรงนี้รู้ป่ะเนี่ยจงตัวเอชเนี่ยจ๋ามาก้มแล้วก็บอกว่าเจ้าหญิงแต่งงานกับแต่งงานกับผมนะคะแต่งงานกันนะคะนะแต่งไหมจุ๊บด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเดินทางมาสิปดันในครั้งนี้นั่นก็คือการพาน้องริชามาย้อนความทรงจำท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่คุณภูรินั้นเคยคุกเข่าขอคุณแอนแต่งงานบนเกาะมาบูแห่งนี้เป็นการเริ่มต้นคำว่าครอบครัวของคุณภูรินั่นเองครับแม่คุกเข่าขอแต่งงานกลางทะเลแบบนี้มันน่าอิจฉาจริงๆเลยนะครับคือมาที่เนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากกลับมาอีกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าลงไปดำน้ำทุกครั้งเนี่ยเราก็ประทับใจทุกครั้งใช่ทุกอย่างที่มันอยู่ตรงนี้มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมขนาดเป็นเจ็ตตี้หน้าบ้านอะไรเงี้ย artificial reef อะไรเงี้ยมันก็ปะการังเทียมปะการังเทียมที่เขาสร้างเอาไว้อะไรเงี้ยฝูงปลาแจ็คก็อยู่ที่เดิมพวกแบบ catfish อ่ะคล้ายๆปลาดุกปลาดุกทะเลเป็นฝูง catfish ทุกอย่างที่เคยมาเห็นมันจะอยู่ที่เดิมใช่คือไม่ว่าจะกลับมากี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยเราก็จะเจอสิ่งต่างๆที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยเหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนใช่ซึ่งมันอุดมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตัวสีประดันเองที่เกาะสีประดันเองเนี่ยลงไปทุกครั้งเนี่ยเราก็เจอฝูงปลาแจ็คฝูงบัมเฮดฝูงบารากูด้าฉลามเป็นร้อยเต่าเป็นร้อยคือนับไม่ถ้วนมันอาจจะไม่ถึงร้อยหรอกแต่เรารู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะมากอ่ะคือหันไปทุกๆ 2-3 นาทีเนี่ยเราจะเห็นตลอดอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกครั้งที่เรามาสีประดันแล้วเราประทับใจใช่ที่พักเองเนี่ยอย่างที่สีประดันมาบูรีสอร์ทเนี่ยเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะแต่ว่าบรรยากาศของการพักผ่อนเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะฮะโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นหาดทรายผมชอบฝั่งโน้นนะจริงๆเราอยู่บอเทอร์บังกะโลมันสบายกว่าก็จริงแต่ว่าผมชอบบรรยากาศริมหาดมากกว่าจริงๆถ้ามากับครอบครัวนะใช่แล้วยิ่งมีลูกเล็กอย่างพอพาลิชามาครั้งนี้ก็รู้สึกว่าการได้อยู่ฝั่งโน้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีไปอีกอย่างเพราะว่าตื่นมาเราก็มีหาดมีทะเลอยู่หน้าบ้านใช่แต่จริงๆถึงแม้กระทั่งอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเขาก็มีรถกอล์ฟบริการไปฝั่งโน้นเราก็สามารถพาลูกไปเล่นทรายได้ทำกิจกรรมต่างๆได้ผมอยากให้ดูโมเดลของที่สิบดันมาบูเป็นตัวอย่างในการพัฒนานะเพราะว่ามันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนมากๆอ่ะคือยั่งยืนคือชาวบ้านที่เนี่ยเขาก็มีงานทำด้วยนะครับคนที่เป็นชาวประมงเนี่ยเขาเอาของมาขายได้มาทำงานในรีสอร์ทนะครับแล้วตัวรีสอร์ทเองเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับอยู่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพราะว่ามันควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ที่ดีนะครับตัวรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็สนับสนุนในเรื่องของการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในการเข้าไปที่สิบดันและอย่างนึงก็คือแนวปะการังที่แต่ละรีสอร์ทเนี่ยช่วยกันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้ฝูงปลาเนี่ยเข้ามาอยู่เยอะชอบไหมลิชาชอบไหมมาคราวหน้าสิบดันไหมคะชอบไหมชอบปลาดาวไหมลูกชอบเพราะว่าอะไรมีปลาดาวปะแล้วมีอะไรอีกคะปลาชาได้เห็นสัตว์อะไรอีกปลาปักเป้าไหมปลาเป้าแล้วตัวอะไรแบนๆคะปลาอะไรแบนๆกะเบนปลากระเบนแล้วปลาอะไรบอกเบสิมีปลาอะไรอีกที่จ๋าบอกฝูงปลาอะไรที่เห็นทุกเช้าเลยอ่ะฝูงปลากระอะไรกระบอกปะปลากระบอกมาหน้าบ้านเราเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมมาคราวหน้าลิชาจะดำน้ำกับจ๋าไหมอยากดำน้ำไหมอยากดำน้ำไหมคะทำไมอ่ะลูกฮะเพราะอะไรคะมันดื้อดำน้ำมันดื้อดำน้ำมันดื้อหรือจ๋าดื้อติดตามวิวไฟเดอร์ดีมลิสต์ได้ใหม่ครับเราทั้ง3คนนะฮะจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับก็จะมีทริปครอบครัวน่ารักน่ารักแบบนี้แหละเรื่อยๆให้กับแฟนๆรายการได้ติดตามกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการเดินทางมายังเกาะสิปดันของคุณบุริและครอบครัวในทริปนี้นะครับก็หวังว่าจะถูกอกถูกใจคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณโลกโสภาโปรดักชั่นและรถยนต์อีซูซูสำหรับวันนี้สวัสดีครับ